เกม o อฟทรอนส์เป็นซีรีส์ขวัญใจผู้ชมทั่วโลกนะครับรวมถึงชาวจีนด้วยแม้กระทั่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังมีกระแสข่าวว่าก็เป็นแฟนคนหนึ่งเหมือนกันแต่ปรากฏว่าตอนอวสานของสีสั้นที่8ของซีรีส์ชุดนี้ในประเทศจีนกลับถูกเลื่อนฉายแบบกระทันหันจนทำให้ถูกตั้งคำถามว่าหรือนี่จะเป็นผลพวงจากสงครามการค้าคับ เทนเซนต์วิดีโอเจ้าของลิขสิทธิ์เกมออฟทรอนส์ในประเทศจีนประกาศเลื่อนฉายตอนอวสานของซีรีส์ในซีซั่นที่8 <c oughs> เพียงหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลาฉายพร้อมอเมริกาครับซึ่งตรงกับเวลา9โมงเชา้าตามเวลาท้องถิ่นโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนไฟล์สื่อและจะประกาศเวลาฉายใหม่ให้ทราบอีกครั้งปรากฏว่าบรรดาแฟนๆที่รอคอยจานวนมากต่างก็ไม่พอใจครับแล้วเรียกร้องของเงินค่าสมาชิก15หยวนต่อเดือนคืนขณะที่บางคนถึงกับตั้งข้อสังเกตว่า นี่อาจจะเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็เป็นได้ครับเทนเซนได้ซื้อลิขสิทธิ์เกมออฟโตรนส์เข้ามาใช้ในจีนตั้งแต่ปี2557นะครับแต่ฉบับที่ใช้ในจีนนั้นมีการตัดฉากความรุนแรงและฉากว่าวิวออกไปเกือบทั้งหมดแต่ชาวจีนก็ยังคง,งคลั่งไคล้จนกระทั่งมีผู้ชมออนไลน์กว่า20ล้านคนในวันแรกที่ซีซั่น8ออกฉายครับ นอกจากนี้เมื่อเดือนที่แล้วมีรายงานว่าทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงต่างก็ติดตามเกมออฟ r o n e s เชน่นกันครับโดยประธานาธิบดีสีได้กล่าวกับบรรดาผู้นำและแขเกเรือจากต่างประเทศในการประชุมในกรุงปักกิ่งว่าพวกเราต้องทำให้มั่นใจว่าเราไม่ได้อาศาัยอยู่ในโลกที่กำลังเข้าสู่สงครามอันวุ่นวายใน7อนาณาจักรแห่งเวสเทอร์ ขณะที่นายกหลีเอ่ยถึงซีรีส์ตอนที่เดินทางเยือนประเทศโครเอเชียซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําแต่ผู้นําทั้งสองคนต้องดูฉบับสรุปที่สั้นกว่าฉบับจริงมากครับเนื่องจากตารางงานที่แน่นจนแทบไม่มีเวลาว่างครับ